สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาวัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหาร รวยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับว่าดวงดาวบนท้องฟ้าที่โคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงส่งผลดีหรือร้ายกับดวงชะตาชีวิตของท่านโดยรวมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะเจ้าชะตาเนี่ยนะครับดาวประจำตัวนะเห็นได้ว่าดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของสถิตอยู่ที่ในภพมรณะนะครับในดวงชะตาหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสนะครับเดินทางนะไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับและดาวพุธก็เป็นดาวเจริญภพพันธุด้วยเช่นกันนะครับในช่วงจังหวะเนี่ยนะสิ่งที่ชาวราศีเมถุนคุณจะได้รับนะครับถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าขายที่ดินนะครับหรือเป็นในหน้าขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยในช่วงจังหวะเดือนนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะครับเพราะในดวงชะตาเนี่ยเห็นเงินเยอะนะในช่วงนี้นะครับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็รายรับคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในเดือนนี้จะประสบผลความสำเร็จนะครับชะตาชีวิตของคุณในช่วงนี้เนี่ยนะครับถือว่านะดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่จะมีพละกำลังในช่วงนี้มีความกระตือรือร้นนะครับดีในดวงชะตาขยันขันแข็งนะสามารถทำงานเนี่ยนะครับทำอะไรได้หลายอย่างนะเป็นคนที่รู้จักปรับตัวนะตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขยันใฝ่เรียนรู้นะครับแล้วก็จะเก่งในเรื่องของการใช้ความคิดนะครับแล้วก็การคำนวณในช่วงระยะเวลานี้นะครับโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยถ้าคุณนะครับถือว่าคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์นะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในช่วงนี้คุณก็จะเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีนะแต่ก็ขยันขันแข็งในการทำงานนะครับในขณะเดียวกันนะครับดาวพระพุทธเสริมดีเนี่ยก็เป็นดาวเจริญภพกรรมะนะก็อยู่ในภพมรณะนะโดยตำแหน่งก็เป็นนิจจังมังคะนะครับแล้วก็เป็นผิดทุบาทหมายถึงงานในช่วงนี้นะครับอาจจะน้อยหรือสิ่งที่รับผิดชอบนะครับของเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะแต่ก็ส่งผลที่ดีนะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นนะงานคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะมั่นคงสักเท่าไหร่นะมักจะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคอยู่ตลอดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการงานให้ดีนะครับในเรื่องของการค้าธุรกิจต่างๆนะการส่งออกทั้งในและต่างประเทศนะครับถ้าคุณทำงานติดต่อกับต่างประเทศก็จะดีหรือทุกคนอาจจะเดินทางไปติดต่อต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เดินทางไปทำงานไกลๆก็ได้นะครับในช่วงเนี้ยนะคุณจะต้องใช้ความอดทนงานคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับในดวงชะตางานที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับหรืองานจะต้องใช้ทักษะในการใช้คำพูดงานด้านการขายถือว่าจะประสบผลความสำเร็จนะครับในเดือนนี้ดาวพระอาทิตย์นะครับจะโคจรย้ายราศีเนี่ยนะในวันที่13กุมภาพันธ์2564นะครับเวลา 2:23 นาทีดาวพระอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นดาวเจริญศาสตร์ชาติแล้วมาตกอยู่ในภพสุภะนะครับเพราะตำแหน่งก็เป็นประเกษตรนะสังคมหรือคนรอบข้างนะครับที่เจ้าชะตาเกี่ยวพันอยู่นั้นเนี่ยเป็นสังคมนะครับหรือบุคคลซึ่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะครับในด้านของสังคมเพื่อนฝูงช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะเดินหน้าเสริมอย่างรวดเร็วในวันที่23กุมภาพันธ์64เวลา 10:54 นาทีนะครับดาวพระศุกร์นี่ก็โคจรเข้าสู่ราศีกุมนะครับอยู่ในภพสุภะดาวศุกร์นั้นนี่ก็เป็นดาวเจริญภพปุตตะแล้วก็วีนาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภพสุภะเนี่ยหมายถึงชื่อเสียงความดีงามและความสำเร็จนะครับที่ดีสิ่งใหม่ๆหรือผลงานใหม่ๆของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลนะครับให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมและคนรอบข้างนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเสียหายต่างๆนะเพราะฉะนั้นความเสียหายหรือปัญหาใดก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเมื่อเจ้าชะตาแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องการเมาส์แตกด้วยนะการซุบซิบนินทานะครับต้องระมัดระวังเรื่องเฉาโฉด้วยนะถ้าใครมีความลับมีรับลมคมในนะมีกิ๊กมีกั๊กมีโก้งเนี่ยให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับความหมายก็คือความเสียหายนั้นเนี่ยทำให้เกิดชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงจะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะ
ก็ขอให้เกิดในชื่อเสียงในทิศทางที่ดีแล้วกันนะครับในการแก้ไขปัญหาคนอื่นทำไม่ได้คนอื่นทำไม่ได้แต่คุณทำได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะมาพูดถึงในด้านของความรักนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวปัตตานีก็อยู่ในภพมรณะนะก็เป็นปินทุบาทความรักของคุณเนี่ยนะครับในช่วงเนี้ยนะก็จะร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงใจเย็นนะครับอย่าไปหลงอะไรมากมายนักนะครับซึ่งไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่ในด้านของความรักมีเกณฑ์การจะหย่าร้างเลิกลากันไม่ค่อยดีเกิดความทุกข์ความเศร้านะครับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณจะต้องประคับประคองชีวิตในเรื่องของความรักของคุณให้ดีนะครับถ้าใช่มันก็ยังอยู่ถ้าไม่ใช่ก็ต่างคนต่างไปจากกันด้วยดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนโสดถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมก็จะมีคนเข้ามานะครับจากสังคมจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับหรือบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคุณมีโอกาสนะครับที่จะติดต่อสื่อสารกันนะครับส่วนที่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังนะประคับประคองนะครับควรให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่าไปถือทิฐินะเป็นการดีนะครับทางแก้ก็คือให้คุณพยายามคุยกันให้น้อยๆดีที่สุดนะครับในช่วงจังหวะนี้นะถึงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับให้คุณพยายามแยกห้องนอนนิดนึงนะหรือถ้าไม่ใช่แยกห้องนอนแยกเตียงแบ่งเตียงเป็น2เตียงนะครับเป็นการแก้เคล็ดในดวงชะตาความรักคุณจะได้รักกันได้ยาวนานนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์เป็นดาวเจริญภพกับดุมพระนะครับถือว่าเป็นดาวการเงินนะที่เดินเร็วที่สุด2วันครึ่งย้ายราศี2วันครึ่งย้ายราศีนะถือว่าคุณมีโอกาสที่รวดเร็วนะครับของชาวราศีเมถุนนะถ้าติดขัดก็ติดขัดประมาณ2วันครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปต้นไปนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายมากต้องวางแผนนิดนึงนะครับจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆนะครับยังไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคอะไรมากมายนะครับแต่ให้คุณไปมุ่งเน้นในเรื่องของการงานเป็นหลักดีกว่านะครับรายได้จากงานหรือรายได้เสริมนะครับจากงานประจำที่คุณทำอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่ดีจะทำให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ชีวิตของคุณเนี่ยก็มีความหวาดระแวงอยู่ด้วยนะครับมีความกังวลอยู่ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจให้มั่นคงนะครับมีสตินะมีสติแล้วก็ดำเนินชีวิตของคุณไปให้ดีนะครับในเรื่องของงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวด้วยนะครับดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายราศีเนี่ยก็คือดาวพฤหัสดาวคานี้เป็นดาวเจริญภพราพะแล้วก็เจริญภพอรินะครับย้ายในวันที่24กุมภาพันธ์64เวลา 17:15 นะครับโคจรย้ายมาโดยตำแหน่งก็เป็นปะเกษตรนะครับเป็นราชาโชคแล้วก็เป็นอังคารขี่โคด้วยนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็มักจะมีเข้ามาแต่ก็เก็บไม่ค่อยอยู่ด้วยเช่นกันนะในเรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงนี้คุณก็อาจจะเสี่ยงโชคพอประมาณนะครับน้อยๆเข้าไว้นะลอตเตอรี่สักใบ2ใบก็พอแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของอริและศัตรูนะครับในช่วงเนี้ยอริตกวินาศนะครับศัตรูนะหรือผู้ที่ไม่หวังดีกับเจ้าชะตาเนี่ยไม่สามารถทําความเสียหายหรือสร้างปัญหานะครับให้กับเจ้าชะตาได้นะหรือพูดง่ายๆเลยคือศัตรูพ่ายแพ้นะวิบัติไปในดวงชะตานะครับซึ่งก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็รู้จักในสังคมทั่วไปเนี่ยดีในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับที่บอกว่าโชคลาภนะครับอย่าคาดหวังนะดวงคุณเนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่1ดวงอยู่ในภพราพะนะดาวดวงนี้เป็นดาวเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่นะครับดีสุดก็ได้ไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังในเรื่องของลาภนะครับนะให้นิ่งๆเขาไว้นะครับทำใจสบายๆนะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมคุณก็มีโอกาสนะที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันแบบยะมหูฬารเลยเหมือนปรมาณูเลยนะครับแต่มีโอกาสที่โชคลาภก้อนใหญ่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูด้วยเช่นกันนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะประจำในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับของคุณเนี่ยก็จะมีเลข0นะคือดาวมฤตยู1ดวงนะครับแล้วก็จะเพิ่มด้วย4แล้วก็3นะเพราะฉะนั้นให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่แค่ใบเดียวก็พอนะไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายนะครับคุณก็รอติดตามคลิปนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวนำโชคได้นะจะบอกเลขโดยละเอียด
นะครับอีกทีหนึ่งนะทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือน ประมาณนี้นะครับต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันก่อนพระจันทร์จะดับเนี่ยนะครับอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยนะในวันที่12กุมภาพันธ์64นะดับเวลาตี 1:38 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงตรุษจีนด้วยเพราะฉะนั้นสำคัญเลยให้ระวังฟืนไฟนะจุดธูปจุดเทียนต่างๆให้คุณต้องอยู่ดูด้วยเลยนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟไปด้วยนะแล้วก็อันนี้อยู่ที่ราศีกุมนะครับดับเนี่ยให้ระวังในเรื่องของเครดิตนะครับชื่อเสียงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะส่วนในเรื่องของพระจันทร์เพลนนะครับพระจันทร์จะเพลนเนี่ยในวันที่27กุมภาพันธ์64เวลา 15:13 นาทีจันทร์เพลนอยู่ที่ราศีสิงห์ในภพสหัสชะนะเพราะฉะนั้นดีในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะครับมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นมีโชคลาภเข้ามานะก็ถือว่าเป็นผลดีของชาวลัคนาราศีเมถุนด้วยเช่นกันนะครับอิทธิพลของการโคจรของดวงดาวนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่งผลเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงตั้งแต่ในวันที่1เลยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันที่1เนี่ยคุณอยู่ที่ลูกที่5นะเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความสุขที่ดีในดวงชะตาทำอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จชีวิตนะครับก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะแล้วก็ให้คุณไประวังในวันที่11นะครับถึง12กุมภาช่วงนี้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือในเรื่องของคดีความนะครับพอวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงดีขึ้นมีความสุขนะครับมีโอกาสได้กินของอร่อยอร่อยนะตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเช่นกันนะของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในภพมรณะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็เป็นมงคลให้ติดนะเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับติดตัวประจำตนเนี่ยคุ้มครองดวงชะตาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยในสิ่งต่างๆไปได้นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของลมพัดลมเพไปด้วยนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะก็กลางค่ำกลางคืนก็อย่าไปไหนคนเดียวนะครับอย่าไปที่อโคจรนะให้อยู่กับที่ของตัวเองให้ไว้ดีที่สุดในดวงชะตานะครับโอเคนะอันนี้ก็คือครบแล้วนะครับของชาวลัคนาราศีเมถุนนะเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกคนร่ำรวยเงินทองประสบผลความสำเร็จมีกินมีเชื้อมีใช้เงินทองไหลมาเทมาได้อ่างเปาซองหนักๆโตๆนะเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับสาธุนะซิงเจียอยู่อีซิงนี้หัวใช้อ่างเตาตัวไกด์ตัวถังอ่ะนะสวัสดีปีใหม่ตุจีนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ